นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตสำหรับนางเอกสาวแอปทักษอรที่ได้สูญเสียคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญที่จากไปด้วยโรคมะเร็งหลังจากรักษามานานหลายปีโดยมีพิธีสวดพระอภิธรรมณวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่วันที่2ตุลาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งมีพี่น้องคนสนิททั้งในและนอกวงการบันเทิงเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและส่งกำลังใจให้เธอเป็นจำนวนมากทางด้านคุณปู่ไพวงศ์เตชะนรงค์ออกมาโพสต์ภาพของแอปทักษอรกับน้องปีใหม่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นชวนซึ้งว่า Like Mother Like Daughter and Still Have Me ปู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพีมาอีแทซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าแม่กับลูกสาวนั้นเหมือนกันและยังคงมีปู่ขณะที่แอปเองก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่ากราบขอบพระคุณคุณปู่สำหรับความรักความเมตตาที่มีให้แอปและครอบครัวค่ะทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักอย่างล้นหลามอาทิคุณปู่น่ารักมากค่ะโพสต์นี้ทำน้ำตาไหลเลยค่ะคุณปู่กับป้าป้าสงกรานต์น่ารักค่ะลูกสาวทั้งสองของคุณปู่ถึงคุณตาไม่อยู่ก็ไม่โดดเดี่ยวเพราะคุณปู่ไม่เคยทิ้งให้อยู่กันแค่สองคนประโยคของปู่เราน้ำตารื้นเลยนี่ขนาดเราไม่ใช่แอปฟนะตื้นตันใจแทนแม่แอปได้เจอคนรอบข้างดีๆคุณปู่น่ารักกับครอบครัวแม่แอปจริงแอปจริงคุณปู่น่ารักเสมอเลยค่ะและอีกมากมายขณะเดียวกันสงกรานต์ก็ได้มีความเคลื่อนไหวล่าสุดกับการแชร์ภาพแอปร่วมเฟรมครอบครัวเตชะนรงค์อย่างพร้อมหน้าผ่านสตอรี่อินสตาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอดีตภรรยาอีกด้วยนับเป็นโมเมนต์ที่แสดงถึงมิตรภาพดีๆที่ยังคงมีอยู่ในฐานะครอบครัวและพ่อแม่ของน้องปีใหม่เสมอซึ่งในบางช่วงของพิธีแอปทักษอรน้องปีใหม่ก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่ในวันทำพิธีวันสุดท้าย